ันนี้มาพบกับครูซิปในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เราจะเรียนเรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังค่ะสำหรับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะก็คือสัตว์ที่ไม่มีกระดูกแข็งเป็นแกนกลางภายในร่างกายค่ะซึ่งสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะจะแบ่งออกทั้งหมดเป็น8กลุ่มด้วยกันค่ะสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็คือฟองน้ำค่ะจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือลำตัวเป็นโพรงไม่มีระบบประสาทนะคะจะมีรูพุ่นโดยรอบสัตว์กลุ่มนี้นะคะจะอยู่ในน้ำเค็มค่ะตัวอย่างเช่นฟองน้ำแก้วค่ะฟองน้ำหินนะคะสำหรับกลุ่มที่2นะคะก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเปลืองนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะก็คือลำตัวนะคะจะใสคล้ายวุ้นรูปร่างคล้ายทรงกระบอกค่ะกลางลำตัวนะคะจะเป็นโพรงสัตว์ในกลุ่มนี้ได้แก่กระปังหาค่ะแมงกระพุนค่ะแล้วก็ปะการังนะคะสำหรับกลุ่มที่3นะคะก็คือหนอนตัวแบนค่ะจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือลำตัวนิ่มค่ะแบนยาวไม่มีทวารหนักนะคะส่วนใหญ่สัตว์กลุ่มนี้นะคะจะดำรงชีวิตเป็นปรสิตค่ะอันนี้คือภาพพยาธิใบไม้ในตับของมนุษย์นะคะสัตว์กลุ่มนี้ได้แก่พยาธิใบไม้ค่ะพารานาเรียค่ะพยาธิตัวตื่นนะคะสำหรับกลุ่มที่4นะคะก็คือหนอนตัวกลมค่ะจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือจะมีลำตัวนิ่มค่ะกลมยาวจะมีปากและก็ทวารหนักนะคะจะดำรงชีวิตเป็นปรสิตค่ะจำภาพที่คือปากของหนอนตัวกลมนะคะสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะจะได้แก่พยาธิไส้เดือนค่ะพยาธิตัวจี๊ดค่ะแล้วก็พยาธิเส้นได้นะคะสำหรับกลุ่มที่5นะคะก็คือสัตว์ที่มีลำตัวเป็นกล้องค่ะจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือลำตัวกลมยาวค่ะจะเป็นกล้องคล้ายวงแหวนนะคะจะมีระบบประสาทและก็ระบบทางเดินอาหารดังภาพนี้คือเป็นระบบประสาทของไส้เดือนนะคะซึ่งตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ไส้เดือนดินค่ะข้าวหรือเลือดค่ะแล้วก็ปลิงนะคะสำหรับกลุ่มที่6นะคะก็คือสัตว์ทะเลผิวขรุขระค่ะจะมีลักษณะดังนี้นะคะก็คือจะมีลำตัวยาวผิวขรุขระและก็แข็งนะคะใต้ลำตัวจะมีหลอดเล็กๆนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่เราจะเรียกว่าเท้าท่อค่ะตัวอย่างสัตว์ของกลุ่มนี้นะคะจะได้แก่ลิงทะเลค่ะเม่นทะเลค่ะแล้วก็ดาวทะเลนะคะกลุ่มที่7นะคะก็คือหอยและหมึกทะเลค่ะถ้าเป็นหอยนะคะจะมีลำตัวนิ่มค่ะมีเปลือกแข็งส่วนหมึกทะเลนะคะก็จะมีลำตัวนิ่มเหมือนกันค่ะแต่ว่ามีโครงแขนภายในลำตัวนะคะหอยนั้นจะเคลื่อนที่โดยใช้กล้ามเนื้อยื่นออกมาจากเปลือกค่ะดังภาพนี้เลยส่วนหมึกนะคะจะเคลื่อนที่โดยการใช้หนวดและก็การพ่นน้ำค่ะตัวอย่างสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่หอยค่ะหมึกกล้วยค่ะแล้วก็หมึกกระดองค่ะสำหรับกลุ่มสุดท้ายนะคะก็คือกลุ่มที่8ค่ะสัตว์ที่มีขาต่อกันเป็นข้อๆนะคะจะมีลักษณะดังนี้ค่ะจะมีขาต่อกันเป็นข้อๆนะคะแล้วก็มีเสือกแขนห่อหุ้มลำตัวค่ะสัตว์กลุ่มนี้นะคะจะเจริญเติบโตในการลอกคราบอันนี้คือภาพตัวอย่างการลอกคราบของปูค่ะซึ่งสัตว์ในกลุ่มนี้นะคะก็จะได้แก่ตะขาบค่ะปูค่ะและก็แมงป่องนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วนะคะทุกครูที่ขอให้เด็กๆเรียนกันอย่างมีความสุขเจอกันที่หน้าค่ะ The only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no.